ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นจับฉลากนะครับแต่เป็นจับฉลากเพื่อที่จะทำนะครับตามที่รีเควสต์มานะครับก็มีคิตตี้เรลาคูมะ2แบบนะครับแบบปังปอนกับแบบธรรมดาโปเกบอลแล้วก็อีวีนะครับก็มาดูกันครับว่าจะจับออกมาได้เป็นทำสกุชชี่อะไรเขย่าปึ๊บออกมาเป็นแอปเปิลแล้วก็ VEE นะครับ EV นั่นเองงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็ฟองน้ำแบบเดิมครับแบ่งครึ่งก่อนนะครับนี้ก็จะสำรวจด้านหน้ากับด้านข้าง EV จากโปเกมอนโกนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปร่างบนฟองน้ำนะครับด้านหน้าก็ประมาณนี้ต่อไปก็ด้านข้างนะครับด้านข้างก็เดี๋ยวร่างคร่าวๆไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัดเก็บกันทีหลังนะครับไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ทีนี้ก็ลงมือตัดนะครับส่วนที่ไม่ต้องการออกไปครับซึ่งบอกได้เลยว่า EV นี่ถือว่าตัดยากมากครับเพราะว่ารายละเอียดในตรงซอกเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะฮะก็ต้องค่อยๆทำกันไปนะครับทีนี้เฉือนด้านข้างออกนะฮะเราก็ยังสามารถที่จะเอามาประกบเป็นเข้ารอยเดิมเพื่อที่จะตัดได้นะครับตัดหูก่อนเนี่ยฮะเอาด้านข้างมาประกบกันนะครับเพื่อที่เราจะได้ตัดบริเวณหน้าออกไปนี่ก็เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างง่ายนะครับเราจะได้ไม่ต้องร่างใหม่เราจะเชื้อนเชื้อนออกไปเลยนะครับอันนี้คือกราวครั้งแรกนะครับนี่กาวครั้งที่2แล้วก็ต่อขานิดนึงนะครับเพราะว่ามีเฉือนพลาดไปครับตัวนี้ตั้งได้ครับลมพัดล้มนี่เป็นรอบสุดท้ายครับรอบที่3นะครับกาวจนได้ลักษณะที่ใกล้เคียง EV แล้วนะครับนี้ก็จะมาเริ่มลงสีกันเลยโดยเราจะใช้สีน้ำตาลนะครับผสมลงไปในกาวมีสีขาวนิดหนึ่งด้วยนะครับเพื่อความแน่นของเนื้อก็หยอดสีเหลืองนิดนึงนะครับให้ได้สีประมาณที่เราต้องการนะครับเพราะเวลาทาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอกาวแห้งไปแล้วอะครับสีมันจะเข้มขึ้นแล้วก็เอาช้อนนะครับมาเกลี่ยๆค่อยๆทำไปทีละส่วนก็ฟาดไปนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะทำทีละส่วนนะครับเพื่อให้ยังพอมีพื้นที่จับนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะตามแบบเลยนะครับมีครั้งที่2ลงไปนะครับก็ยังเหลือรูอากาศนิดนึงนะครับแล้วก็เอาเกลียงนะครับเป็นเกลียงคลิปหนีบกระดาษนะครับมาปาดเพื่อให้กาวเนี่ยมาลงไปนะฮะเต็มช่องที่เคยเป็นรูอากาศนะครับเราก็ทำทั้งตัวเลยครับทีนี้ส่วนหางนะครับทีนี้เราก็จะลงสีแผงคอนะครับแผงคอก็ผสมสีน้ำตาลแค่1ผู้กันจุ่มนะครับแค่นั้นพอแล้วเราก็เอามาทาครับก็จะออกเป็นสีขาวๆน้ำตาลนิดๆแทบไม่รู้สึกนะครับค่อยๆทาไปนะครับจะมีอีวี่จะมีแผงคอนะฮะใช่ไหมฮะสีขาวเราก็ทาไปโดยรอบเลยแล้วก็มีแผงหลังแล้วก็หางก็ค่อยๆทาไปนะครับนี่แผงคอกับปลายหางเนี่ยจะทาประมาณสัก 2-3 รอบนะครับ
เสร็จแล้วออกมาก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับบีบได้นะครับก็บอกไว้นิดนึงว่า EV เนี่ยจะลงสีลงกาวเนี่ยไม่เยอะมากนะครับไม่เหมือนปิกาจูกับโพลีแว็กนะครับเพราะปิกาจูกับโพลีแว็กนี่ลงสีหลายรอบมากมันเนียนจริงครับแต่มันก็แข็งไปด้วยก็เลยอยากจะลองทำอีวี่ให้เป็นแบบไม่แข็งมากดูนะครับนี้มันก็จะมีขรุขระนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นขนของอีวี่ละกันถ้าอย่างนั้นทีนี้ก็ผสมสีนะครับเพื่อมาลงในใบหูEV นะครับก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มเลยครับนี่เราก็ค่อยๆลงไปครับในตรงนี้แล้วก็อีกข้างหนึ่งครับอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะฮะลงไปกับหัวกับหางได้เลยนะครับแล้วค่อยเอาผู้การแต่งผู้การเล็กแต่งมันก็จะละเอียดขึ้นนี้เสร็จแล้วเราก็ลงปากนะครับปากเนี่ยมันก็จะยิ้มใช่ไหมอีวี่ยิ้มเหมือนยิ้มมุมปากแล้วก็ทาไปครับอันนี้กะเอาเลยนะครับลงมาร์กไว้แล้วไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็กะเอาเลยไม่เป็นไรทีนี้ก็ลูกตาครับลูกตาซ้ายก่อนก็กะเหมือนกันครับค่อยๆลงไปมีมาร์กสีแดงข้างล่างนิดนึงนะครับสำหรับเอาไว้เป็นฐานด้านล่างของลูกตานะครับหรือแล้วก็เกลี่ยให้มันได้ทรงนะครับก็กลมกลมดีลีนะฮะนี้เสร็จสองข้างแล้วนะครับก็จะมาทาเป็นสีของเป็นคิ้วก่อนนะครับคิ้วอีวี่นะครับสองข้างก็ค่อยๆเกลี่ยไปนะนิดบางๆทีนี้ก็จะมีสีของตาด้านในนะครับตาด้านในของอีวี่มันก็จะสีน้ำตาลออกแดงๆนะฮะก็ค่อยๆมาเกลี่ยไปนะครับอาจจะเข้มหน่อยนะฮะแต่ถ้ามองสะท้อนแสงมันก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับทีนี้ก็ด้านในหูนะครับถ้าดูตามภาพเขียนของตัว EV อ่ะมันก็จะมีสีดำอยู่ข้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่ในโปเกมอนโกรู้สึกจะไม่เห็นนะเราก็ค่อยๆมาทาไปครับก็จะได้มิติเพิ่มอีกนิดนึงสุดท้ายก็แววตาครับแววตา EV ก็จิ้มๆสีขาวนะครับผสมกาวด้วยแล้วก็มากดๆก็จะได้เป็นแววตาทีนี้เสร็จแล้วนะครับครับก็จะปล่อยให้ขรุขระเลยนะครับเพราะว่าจะเอาความสโลว์ของมันนะครับบีบได้สุดๆเลยครับคืนตัวช้าๆนะครับเดี๋ยวบีบให้ดูอีกทีนึงนี้เดี๋ยวบีบให้ดูระยะใกล้ๆเลยเงี้ยวหน้าตาตลกโอเคสโลว์พอสมควรThank you.